สวัสดีค่ะวันนี้เบิ่งสีสิพามาเลาะตลาดยุคโควิด19ยุคโควิดซ่าเนาะพี่น้องเป็นมือแรกที่เบิ่งสีได้ออกมายังตลาดแล้วก็เพิ่นเป็นการเปิดตลาดมือที่2เนาะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าเพิ่นสิมีมาตรการป้องกันกันแนวใดเนาะคะเนาะค่ะตลาดลิ้นพันกันพี่น้องตลาดค่าเนาะค่ะเพิ่นกระสินมีเชือกมาขึงเป็นแนวแล้วพี่น้องเป็นล็อกเพื่อที่จะให้เป็นระยะห่างเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เฮ็ดดีค่ะเฮ็ดดีเบิ่งสีมาเลาะเบิ่งพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเนาะเพิ่นเซตเป็นล็อกนะสิล่ะพี่น้องแล้วก็นี่ล่ะเพิ่นก็สิมีเส้นสีแดงๆเพื่อที่จะให้ยืนข้างหลังกันให้ยืนหลังเส้นแดงเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิให้เขาไปซื้อของที่ละคนแต่ละล็อกสิเขาใดที่ละคนหรือว่าถ้าผู้ใดมานํากันครอบครัวเดียวกันก็เขาไปนํากันได้เนาะพี่น้องก็ปลอดโปร่งดีค่ะเบิ่งสีมีความรู้สึกว่าเออกำมัดก็ดีกว่าที่เฮาเข้าไปย่างซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะอย่างน้อยอากาศมันก็ปลอดโปร่งมันโล่งดีพี่น้องหายใจสะดวกแต่เบิ่งสีก็บ่ได้เข้าใกล้เพิ่นดอกนี่คือร้านนี้พี่น้องอันนี้ที่ใส่เสื้อสีส้มๆก็สิเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นก็มาค่อยจัดระเบียบค่อยจัดระยะห่างเนาะค่ะเนาะให้ยืนห่างกันเมตรครึ่งเห็นบ่เพิ่นมานำกันกันสิเข้าไปนำกันได้เดี๋ยวเบิ่งสีสิผ้ายางมาเลาะเบิ่งทั้งปีพี่น้องมาเบิ่งนำกันมาเบิ่งพร้อมกันกับเบิ่งสีนี่ล่ะตลาดกะคนกับบอท่านคอยหลายปันใดแต่กันถือว่าคนหลายพี่น้องก้อนหน้านี้เบิ่งสีเขามาเฮ็ดธุระเนาะแทบจะบ่มีคนยางเลยแทบจะบ่มีคนยางเลยมื้อนี้บิงซีผ่านเข้ามากันแบบเอ้าคนขึ้นหลายๆมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนหน้าว่าบรรยากาศเป็นแนวใดนะพี่น้องมันก็บ่เป็นตาย่านดอกเพราะว่ามันก็บ่ได้ย่างต้นกันเข้าไปซื้อคือสถานการณ์ปกติเนาะก็นี่ล่ะก็สิอยู่ห่างกันแน่ห่างกันแน่น้อยใกล้กันแน่ก็แต่ก็บ่ได้แบบว่าเบียดกันคักเนาะพี่น้องในเวลาประมาณ2เดือนกว่าเดือนกว่าเนาะพี่น้องที่บ่มีตลาดนัดนี่ล่ะค่ะก็เป็นจังซี่ล่ะเป็นกสิกรรมล็อกอยู่จังซี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะเขาล็อกไปล็อกมานั่นอยากใจพักหนังก็ต้องไปถาตอตอคิวเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งพักมีพักที่ห้องบริการอยู่อันนี้เบิ่งซีก็ไปเด็กเขาไปไกลเพิ่นตั้งใจเบิ่งซีซุ่มเบิ่งซีใส่กองซุ่มเนาะบอกพี่น้องไข่ไข่กันนี่วุ้ยเบิ่งซีตลอดไข่ไข่นี่เบิ่งซีสื่อบาทหนึ่งด้วยบาทหนึ่งสื่อเหรียญหนึ่งพี่น้องพ่ายเซ่ไฮเซ่ค่ะได้หลายอีหลีหรืออาจจะเป็นช่วงแรงล่ะก็ได้เนาะเพิ่นก็เลยลดราคาก็เลยขายให้หลายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมือวันเสาร์นี่แหละค่ะพี่น้องเบิ่งสีผ้ามาเบิ่งบรรยากาศเนาะสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะค่ะเนาะประมาณ 3-4 มื้อมาแล้วล่ะยอดการติดเชื้อโคโรนาเนาะโควิดนี้ลดลงมื้อละ300กว่า400กว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะค่ะเนาะยอดการเสียชีวิตของเพิ่นก็ลดหน่อยลงคือกันน้องบ่ถึงหลักร้อยอยู่แค่หลัก10เท่านั้นเนาะค่ะก็ถือว่านี่ล่ะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพี่น้องคนไทยเฮาที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนาะหรือว่าหลายๆประเทศเบิ่งสีก็คิดว่าก็คือสิยอดลดลงคือกันเนาะค่ะเนาะทั้งประเทศไทยก็ได้ข่าวว่ายอดการติดเชื้อเพิ่นลดลงคือกันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของค
ของคนเฮาทั่วโลกเลยกับว่าได้ครับพี่น้องเดี๋ยวกสิกรรมมาใช้ชีวิตปกติกันแล้วเบิ่งซีนั้นดีใจดีใจเห็นยอดการติดเชื้อเพิ่นลดลงหลายก็เนาะแบบมาตรการของเพิ่นถึงจะเป็นมาตรการที่แบบว่าบางคนอาจจะบอกโอ้ยเบื่ออยู่ให้อยู่แต่บ้านจังสันจังสี่แต่ว่าผลตอบรับที่ออกมาน่ะดีมากเลยพี่น้องทุกคนให้ความร่วมมือเนาะทุกคนซอยกันนี่ล่ะค่ะเบิ่งสีภาพพี่น้องมาเบิ่งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวคลิปหน้าเบิ่งสีสีมาอัปเดตตลาดนัดว่าแต่ละอาทิตย์คนสิหลายบ่สิตรึกขึ้นบ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งสีสิภาพมาเบิ่งในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องLama.